ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนับตั้งแต่วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เป็นต้นมาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จสู่สวรรคาลัยประสงค์นิกรชาวไทยต่างก็พร้อมใจกันในการที่จะถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านในทางพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ไทยก็ได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมมาเผยแผ่ให้กับพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวโลกได้นำไปเรียนรู้ครับการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จสู่สวรรคาลัยในทางพระสงฆ์มีหลักธรรมอะไรบ้างในการที่จะมาแนะนำให้กับพุทธศาสนิกชนและประสงค์นิกรของพระองค์ท่านนั้นได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการรำลึกถึงที่พระองค์ท่านนั้นได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยเราไปติดตามชมเลยครับในโอกาสการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระดวงวิญญาณของสมเด็จบรมวพิตรพระราชสมภารเจ้าทางวัดพิชยญาติการามได้จัดให้มีการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพื่อเป็นกุศลอุทิศถวายแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าการบำเพ็ญกุศลในส่วนนี้จัดเป็นการปฏิบัติบูชาคือบูชาพระคุณของสมเด็จบรมบพิตรถือว่าเป็นการบูชาอย่างโอฬารโดยเฉพาะได้ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทที่สมเด็จบรมบพิตรได้ประทานไว้แก่ประสบนิกรชาวไทยในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโยคีผู้เข้าปฏิบัตินั้นจะต้องมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและมีการปิดวาจามีการรับประทานอาหารแต่พอเหมาะและจำกัดเวลาใช้เวลาส่วนมากกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิปราศจากนิวรณ์กิเลสทั้ง5คือกามฉันทะพยาบาททีนมิทธะกุฏฐจักกุฏจักและวิกิจฉาเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์ทั้ง5ดังกล่าวนี้ก็จะเป็นจิตที่มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์ไม่มีกิเลส
คือความโลภความโกรธความหลงเข้ามาครอบงำจิตใจเมื่อจิตสะอาดเช่นนี้ประการที่หนึ่งเมื่อจะน้อมจิตไปเพื่ออุทิศกุศลที่ตนเองได้บำเพ็ญในเรื่องจิตภาวนานี้ก็ย่อมจะได้รับอานิสงส์ทั้งผู้ให้และผู้รับก็สามารถที่จะยกขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาญาณเพื่อให้เกิดปัญญาอย่างรู้ไตรลักษณ์คืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์ทนได้ยากอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้เพราะนั้นการเจริญหรือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นภาวนามยปัญญาสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติได้รู้แจ้งแทงตลอดไตรลักษณ์และรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ4ให้บรรลุอริยมรรคอริยผลได้ตามหลักของการปฏิบัตินี้ดังทางวัดพิชยญาติกรามจึงได้ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอีกประการหนึ่งนั้นอัตมภาพในฐานะเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางมีโครงการดำริให้พระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้เข้าฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกปีปีละหรือคราวละ45วันในปัจจุบันนี้มีพุทธศาสนิกชนสนใจฝึกการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นจำนวนมากวัดที่มีเจ้าอาวาสหรือมีพระวิปัสสนาจารย์สอนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีประชาชนหลั่งไหลไปปฏิบัติกันเป็นจำนวนร้อยเป็นจำนวนพันแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนานั้นจะมั่นคงอยู่ได้นะไม่ใช่อยู่ด้วยพิธีกรรมไม่ใช่อยู่ด้วยศาสนสถานแต่อยู่ด้วยการที่พุทธบริษัทนั้นได้เข้าถึงหลักแห่งอริยสัจธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เพราะนั้นจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาจะมั่นคงอยู่ที่จิตของพุทธบริษัทถ้าพุทธบริษัทมีจิตเข้าถึงหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันสูงสุดเนี่ยนั่นเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าพระพุทธศาสนามีความมั่นคงและสถิตมั่นอยู่ในตัวบุคคลและในสถานที่นั้นนั้นจึงขอถวายพระราชกุศลกิจกรรมในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนและพระสังฆาธิการนิสิตนักศึกษาหลักสูตรวิปัสสนาภาวนาที่ได้บำเพ็ญภายใต้ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขอถวายเป็นพระราชกุศลส่งดวงพระวิญญาณเสด็จสู่สวรรคาไรสมควรแก่สุขติภพ
ในเบื้องหน้าโน้นเทอญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงประกาศในพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามคำว่าปกครองโดยธรรมก็คือปกครองโดยธรรมะ10ประการของผู้ปกครองเรียกว่าทศพิธราชธรรมอย่างที่1ได้แก่ทานังก็คือทานการให้ผู้ปกครองต้องให้ทานทานในที่นี้ไม่ใช่เป็นการทำบุญส่วนพระองค์นะแต่หมายถึงเป็นการให้เพื่อสงเคราะห์ประชาชนจึงดังนั้นเราจึงเห็นโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการเนี่ยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงบำเพ็ญทานให้เป็นประโยชน์แก่มหาชนชาวสยามนอกจากให้สิ่งของเรียกว่าอามิสทานแล้วพระองค์ยังให้วิทยาทานก็คือให้ความรู้แล้วก็มีธรรมทานให้ธรรมะดังพระบรมราโชวาทที่มีหลักธรรมต่างๆผสมผสานแล้วก็มีพระราชนิพนธ์ที่สอนธรรมะเช่นเรื่องพระมหาชนกเหล่านี้คือทศพิธราชธรรมข้อที่1คือทานคำว่าศีลังข้อที่2หมายถึงการรักษาศีลท่านหมายถึงโดยปกติก็รักษาศีล5ถ้าวันอุโบสถก็รักษาศีล8ถ้าผนวดเป็นพระภิกษุก็รักษาศีล227การรักษาศีลทำให้เว้นจากการเบียดเบียนโดยเฉพาะศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่เสพสุรายาเสพติดศีล5นี้เป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนใต้ปกครองว่าจะไม่ทรงใช้อำนาจเป็นธรรมคำว่าอำนาจเป็นธรรมก็คือถือว่าอำนาจนั้นยิ่งใหญ่ทำอะไรก็ถูกหมดแล้วผู้ที่ใช้อำนาจเป็นธรรมมักเบียดเบียนชีวิตทรัพย์สินของผู้อื่นนึกจะริบทรัพย์นึกจะฆ่าประหารชีวิตก็ทำแต่การที่พระราชาทรงมีศีลทรงศีลรักษาศีลเนี่ยทำให้อุ่นใจว่าไม่เบียดเบียนใครแล้วก็อยู่ในศีลธรรมอันดีงามนี่คือข้อที่2ข้อที่3บริจาคบริจาคหมายถึงเสียสละโดยเฉพาะสละความเห็นแก่ตัวสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์อันนี้เราก็ต้องกล่าวได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมดังพระบาลีว่ามัตตาสุขปริจาคังปัตเสเจวิปุลังสุขังถ้าคนเราเห็นว่าจะได้ประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่ไพบูลย์เพราะประโยชน์สุขเพราะสละประโยชน์สุขเล็กน้อยคือประโยชน์สุขส่วนตนก็ควรจะสละประโยชน์สุขเล็กน้อยเพื่อได้ประโยชน์สุขประโยชน์สุขส่วนรวมเราจึงได้เห็นพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์นะทรงงานหนักเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดไม่ได้มีสิ่งสำเริงสำราญฟุ้งเฟ้อในพระราชวังสวนจิตหรือพระราชวังไกลกังวลที่หัวหินแต่อย่างใดปีหนึ่งนี่มีการบันทึกว่าพระองค์เสด็จไปเยี่ยมประชาชนปีละ 20,000 ถึง 30,000 กิโลเมตรก็เคยมีอันนี้คือความเสียสละข้อที่4อาชวะความซื่อตรงความซื่อตรงนี้หมายถึงเสมอต้นเสมอปลายก่อนมีอำนาจเป็นอย่างไรมีอำนาจแล้วก็เป็นอย่างนั้นเรียกว่าเป็นคนไม่เปลี่ยนสีไปตามฤดูกาลฤดูกาลก็คือโลกกระทำที่มากระทบมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศเป็นต้นไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามพระองค์เป็นคนที่มีความตรงตรงในที่นี้ก็คือเสมอต้นเสมอปลายเป็นต้นไม้ของทุกฤดูกาลไม่เปลี่ยนสีนะและตรงนี้แหละที่ทำให้พยากรณ์พฤติกรรมของผู้ซื่อตรงได้ว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้จะมีกระแสพระดำรัสอย่างนี้ถ้ามีเรื่องอย่างนั้น
ก็จะทรงมาห้ามอย่างโน้นอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่คนเดาได้เพราะคนตรงนั้นไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะยืนหยัดอยู่ในหลักธรรมและหลักธรรมเนี่ยคนก็รู้ว่าถ้าเกิดอย่างนี้จะปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างนั้นจะปฏิบัติอย่างนั้นฉะนั้นความเป็นคนตรงเนี่ยทำให้คนสบายใจคือติดต่อกันง่ายพยากรณ์ได้เดาได้ว่าจะมีการกระทำมีคำพูดอย่างไรนี่เป็นอาชวะข้อต่อมามัทธวะแปลว่าความอ่อนโยนความอ่อนโยนนี้ตรงข้ามกับความแข็งกระด้างตามปกติผู้ปกครองนี่มีอำนาจอำนาจมากเนี่ยทำให้แข็งทำให้กระด้างเพราะต้องใช้อำนาจบังคับผู้อื่นจึงตัวเองจึงไม่อ่อนโยนตัวเองจึงไม่น่ารักเรียกว่าค่อนข้างจะแข็งๆเพราะอำนาจเนี่ยมันเป็นสิ่งเสพติดใครมีอำนาจก็มักจะลืมตัววะโสอิสริยังโลเกอำนาจเป็นใหญ่ในโลกแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไม่ทรงเหลิงอำนาจไม่ทรงติดอำนาจทรงถือว่าสิ่งที่เป็นอำนาจของพระองค์นั้นคือคุณความดีคือความเป็นที่รักของพระศกนิกรเพราะฉะนั้นก็มุ่งสร้างอำนาจซึ่งมาจากแหล่งก็คือความเป็นผู้ทรงธรรมการที่เป็นผู้ทรงธรรมเนี่ยทำให้พระสงฆ์นิกรรักเนี่ยจึงมีภาวะผู้นำภาวะผู้นำก็หมายถึงว่าถ้าผู้นำไปทางไหนแล้วพระสงฆ์นิกรรักเนี่ยเขาก็จะทำตามเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามหมดถ้าผู้นำประพฤติธรรมผู้ตามก็ประพฤติธรรมประพฤติธรรมตามดังพระบาลีว่าคุณนันเจตรมานานังอุชุงคจติปุงคโวเมื่อฝูงโคข้ามฟากแม่น้ำโคหัวโจกหัวฝูงเนี่ยไปตรงลูกฝูงก็จะไปตรงตามถ้าคดเคี้ยวไปเคี้ยวมาเนาะหัวโจกเนี่ยนะลูกฝูงก็จะคดเคี้ยวตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงนำโดยที่คนไม่รู้สึกหนักเพราะว่าออกนำหน้าเหนื่อยเองทรงสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นเพราะฉะนั้นผู้ตามก็ตามง่ายเพราะว่าทรงทำเป็นแบบอย่างนี่แหละเราจึงเรียกได้ว่าทรงนำโดยไม่รู้สึกหนักนะและการที่นำโดยไม่รู้สึกหนักนี่แหละเราเรียกว่าความอ่อนโยนเพราะทรงชนะจิตใจของประชาชนด้วยการไม่กดขี่ไม่บีบคั้นตามภาษิตที่ว่าผู้ดีที่สุดจะสุภาพที่สุดผู้ที่เข้มแข็งที่สุดจะอ่อนโยนที่สุดพระราชจริยวัตรของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยสอแสดงถึงความอ่อนโยนข้อต่อไปคือตบะตบะหมายถึงความเพียรเผาบาปเผาความโลภเผาความอิจฉาริษยาเผาความโกรธเผาความหลงคือปฏิบัติธรรมแล้วขูดเกลากิเลสนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าพระองค์นั้นทรงศึกษาธรรมะทรงปฏิบัติกรรมฐานนั่งกรรมฐานเป็นเวลานานเกือบชั่วโมงนะอย่างที่อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ท่านเคยเล่าไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวปฏิบัติกรรมฐานวันละ40นาทีการปฏิบัติกรรมฐานทำให้บำเพ็ญธรรมะเจริญเมตตากรุณาหรือเจริญสติผลก็คือว่าควบคุมกิเลสความโลภความโกรธความหลงสิ่งที่เราได้เห็นจากพระราชจริยวัตรในการตบะก็คือเรื่องของการไม่ฟุ้งเฟ้อไม่สำเริงสำราญไปกับทรัพย์สริงคารทั้งหลายเพราะว่าทรงถือว่าทรัพย์สินนั้นมีไว้เป็นเครื่องมือไม่ใช่ให้มาเป็นนายเป็นคนใช้สำหรับทำประโยชน์สุขแก่มหาชนดังนั้นพระองค์จึงใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดความประหยัดความรู้จักพอนั้นสะท้อนมาอยู่ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคนที่ไม่มีตบะไม่สามารถจะสอนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เพราะต้องรู้จักพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ควบคุมความโลภเอาไว้และพื้นฐานของมัตตัญญูตาความรู้จักประมาณก็ดี
ทางสายกลางก็ดีอยู่บนเรื่องของการควบคุมตนเองอย่าให้ออกไปสุดตรงไม่ว่าจะในเรื่องใดเพราะฉะนั้นตบะก็สะท้อนอยู่ในคำสอนคือความเพียรเผาบาปแต่สะท้อนอยู่ในคำสอนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อโกทะข้อต่อไปก็คือความไม่โกรธท่านหมายถึงเมตตานะความรักคนที่ไม่โกรธก็เพราะว่าเอาความรักเนี่ยชนะดังพระบาลีที่ว่าอโกเทนะชิเนโกทังชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธตอบที่เราไม่โกรธตอบเพราะเรารักเขาเหมือนเด็กๆเนี่ยนะบางทีทำอะไรผิดพลาดเราก็เห็นเป็นเรื่องน่าเอ็นดูถ้าเรารักลูกของเราแม้ว่าลูกของเราอาจจะทำอะไรไม่น่าพอใจบ้างแต่มันโกรธอยู่ได้ไม่นานพ่อแม่ก็จะหันมาให้ความรักแก่ลูกได้เสมอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นพ่อหลวงของแผ่นดินนะพ่อหลวงของประชาชนชาวไทยทรงรักพระสงฆ์นิกรไม่ว่าจะเป็นชาวเขาชาวเราศาสนาเชื้อชาติใดๆก็ตามเมื่อมาอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารพระองค์ทรงรักปรารถนาดีให้เขามีความสุขช่วยพัฒนาทุกหมู่เหล่านะในทุกด้านประชาชนพระสงฆ์นิกรนี่ได้รับพระบารมีปกแผ่ใครเข้าเฝ้าพระองค์ก็จะประทับใจทั้งนั้นแหละนึกถึงในหลวงกันทั้งนั้นรักในหลวงทั้งนั้นรักในหลวงก็เพราะในหลวงทรงรักประชาชนนี่ในรัชกาลที่9ท่านทรงปฏิบัตินะในข้อเรื่องของอโกทะความไม่โกรธก็คือนั่นก็คือเมตตาความรักในข้อต่อไปเนี่ยอวิหิงสันอวิหิงสาเนี่ยแปลว่าความไม่เบียดเบียนความไม่ทำให้คนอื่นมีความทุกข์มีแต่จะบำบัดทุกข์นะให้คนหายทุกข์เรียกว่ามีกรุณาเพราะฉะนั้นอวิหิงสาท่านที่ว่าไม่เบียดเบียนคือมีความกรุณาคือความสงสารเหมือนที่คนเราไม่ตีแมวไม่ฆ่านกเนี่ยสงสารมันสงสารแมวสงสารนกทีนี้ความสงสารนี่แหละเป็นธรรมะของพระราชาที่ทำให้ไม่ทรงใช้อำนาจเกินขอบเขตไปเบียดเบียนพระสงฆ์นิกรด้วยเหตุที่ว่าสงสารมิฉะนั้นเขาก็จะเดือดร้อนนะหลายต่อหลายครั้งที่เราได้ยินเรื่องในลักษณะที่พระองค์นี่เป็นห่วงเป็นใยพระสงฆ์นิกรเหลือเกินเกิดปัญหาที่ไหนจะเสด็จลงไปช่วยไม่ว่าจะเป็นในชนบทอย่างดังที่โครงการพระราชดำริไปช่วย อาชีพชาวบ้านเนี่ยเพราะเห็นเขามีความทุกข์ในสมัยหนึ่งเนี่ยมันมีการต่อสู้กับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์นะพระองค์ก็ไปพัฒนาชนบทผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้สัมภาษณ์นะว่าที่พระองค์ทำอย่างนี้เนี่ยคิดว่าจะเอาชนะได้ไหมพระองค์ก็ย้อนถามว่าชนะอะไรบอกว่าเขาก็บอกว่าชนะคอมมิวนิสต์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงตอบว่าไม่ได้คิดว่าจะเอาชนะใครแต่ต้องการเอาชนะความโหยหิวนะความหิวของประชาชนเมื่อทำให้ประชาชนกินอิ่มเอาชนะได้ก็คิดว่าประเทศพัฒนาและเมื่อประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยแม้กระทั่งฝ่ายที่คุณเรียกว่าคอมมิวนิสต์ก็ต้องได้ประโยชน์ทุกฝ่ายได้ประโยชน์หมดทุกฝ่ายได้บารมีปกแผ่หมดพระองค์ไม่ได้คิดจะเอาชนะคนแต่เอาชนะความทุกข์นี่แหละที่ต่อมาเมื่อพระสงฆ์นิกรจะถวายพระสมัญญาเป็นมหาราชเนี่ยฝรั่งก็มาดูว่าเป็นมหาราชได้อย่างไรไม่ได้ลบชนะโอ้พระองค์ชนะความจนความทุกข์ของประชาชนนี่ก็คือมหาราชสมัยใหม่ต้องเอาอย่างคิงภูมิพลเอาชนะความหิวโหยเอาความยากจนของพระสงฆ์นี้ก่อนจึงเป็นมหาราชข้อสุดท้ายก็คืออวิโรธนะแปลว่าไม่คลาดจากธรรมคือประพฤติหน้าที่โดยไม่เรียกว่าใช้อำนาจเนี่ยตะแบงนะเมื่อไม่มีกฎหมายรองรับก็ใช้อำนาจทำให้มันถูกกฎหมายอะไรทำนองนั้นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกว่าแม้แต่มาตรา7นะในรัฐธรรมนูญที่บอกว่าถ้าไม่มีบทบัญญัติอื่นให้ทรงใช้พระราชอำนาจตามที่ทรงเห็นสมควรพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าไม่เคยใช้อำนาจตามอำเภอใจการใช้อำนาจเป็นไปในกรอบของกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญทรงเคารพ
กฎหมายอันเป็นธรรมก็คือธรรมาธิปไตยก็คือรัฐธรรมนูญและไม่คลาดจากรัฐธรรมนูญเรียกว่าอาวิโรธนะสรุปแล้วธรรมะ10ประการพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงนำเอามาปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามตั้งแต่ข้อแรกคือทานจนถึงข้อสุดท้ายอวิโรธนะการไม่คลาดจากธรรมพระองค์จึงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมปฏิบัติธรรมและนำประโยชน์สุขมาสู่สังคมของประชาชนชาวไทยก็คือประชาชนชาวสยามทั้งปวงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมดังที่พระเดชพระคุณท่านชุคุณพระพรหมบัณฑิตท่านได้กล่าวไว้และที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านได้นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะรวบรวมพลังใจพลังจิตของทุกท่านมาทำหน้าที่ในการเป็นคนดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครับสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่า